สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับนมตาหมีตัวนี้มันเป็นรุ่น Enlist นะครับก็จะมี2รสชาติด้วยกันก็คือรสชาติแรกก็คือตัวนี้จะเป็นผสมน้ำผึ้งแท้กับตัวนี้จะเป็นผสมอัลมอนด์นะครับก็เดี๋ยวเรามาส่วนประกอบกันก่อนเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะข้างในนี้เริ่มมาจากน้ำผึ้งก่อนละกันในน้ำผึ้งนะครับก็เขียนว่าเป็นนมโคสด 30% นมพ่องนมผงเนี่ยนะนมไม่ใช่นมจริงๆนะครับต้องใช้ว่านมผงพ่องมันเนยก็คือเขาใส่ผงลงไป 5% น้ำตาล 2% น้ำผึ้ง 2% วิตามินและแกแร่ 0.3% บวกกันไม่ถึง 40% เลยนะอีก 60% เป็นอะไรครับถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าก็เขียนไหมครับน้ำเปล่านะครับคือพวกเราผู้บริโภคก็อยากจะรู้เนาะข้างในนี้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าบวกกันได้ประมาณ 40% มันก็สงสัยอะว่าอีก 60% ที่เรากินมันคืออะไรโอเคครับอันนี้เดี๋ยวมาดูรสชาติที่เป็นผสมมอลสกัดเนาะมอลสกัดเนี่ยเขียนว่ามอลสกัดจากข้าวบาเล่ 9% นมผงใช้นมผงอีกแล้วนะนมผงพ่องมันเนย 7.5% น้ำตาล 1% เอ้ยตัวนี้ถือว่าน้อยมากนะครับน้ำตาลแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองแล้วก็วิตามินและเกลือแร่ 0.3% อันนี้หนักกว่าเดิมอีกบวกกันแล้วไม่ถึง 20% อีก 80% อะไรเป็นอะไรครับเป็นกล่องหรือน้ำเปล่าก็เขียนไปนะครับคือในฐานะผู้บริโภคอ่ะมันก็อยากจะรู้เนาะมันอยากจะรู้ว่านี้ 100% อ่ะมันเป็นอะไรโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมรสชาติกันดีกว่าเริ่มมาจากน้ำผึ้งก่อนแล้วกันเนาะนะครับเขย่าก่อนแล้วก็ตัดจากนั้นก็เทลงไปครับในเรื่องของสีนะให้ดูนะครับคือก็เหมือนกับสีพวกนมรสจืดทั่วไปนะคราวนี้ดูน้ำกลิ่นเอ้ยกลิ่นถือว่าโอเคเลยนะครับเหมือนเราชงน้ำผึ้งกินเองอ่ะแล้วก็คนเข้าไปเองเนี่ยกลิ่นค่อนข้างที่ออกมาเยอะมากโอเคคราวนี้มาชิมเรื่องของรสชาติตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่บอกส่วนประกอบครับจะไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันใส่น้ำผึ้งแค่ 2% เนาะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดในรสชาติของน้ำผึ้งนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นมากก็คือแบบว่าถ้าเกิดบอกว่า 5% เพียงก็เชื่อเพราะรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบกินนมนะครับที่ใส่น้ำผึ้งลงไปอ่ะไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์คุณแล้วก็รสชาติไม่ได้หวานมากทั้งกลิ่นทั้งรสชาติได้ครับผมโอเคคราวนี้เรามาชิมนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่ผสมเมาส์สกัดนะครับจากข้าวบาเล่มาโอ้ตัวนี้ออกสีข้นๆกว่านิดเมื่อกี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ออกสีขาวล้วนแบบนมรสจืดอันนี้จะมีสีขาวเข้มข้นๆน่ะออกน้ำตาลนิดนึงเนี่ยเห็นไหมตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่ลินให้เปรียบเทียบกันดีกว่าเนาะว่าสีมันต่างกันยังไงเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยสีขาวกับสีเข้มเห็นไหมครับนี่ความต่างกันของสีโอเคคราวนี้เป็นเรื่องของกลิ่นก็มีกลิ่นเมาออกมานะครับแต่ว่าไม่ได้ถ้าเกิดเทียบกับไอ้ตัวนี้กลิ่นมันจะหอมน้ำผึ้งมากกว่าอย่างชัดเจนไอ้ตัวนี้ก็หอมเมาส์อยู่นะครับเมาส์สกัดจากบาเล่อยู่แต่ว่ามันถ้าเกิดเทียบเรื่องของกลิ่นเนี่ยความประทับใจตัวนี้มันจะมีมากกว่าเพราะว่าตัวนี้กลิ่นมันไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนตัวนี้โอเคมาชิมเรื่องรสชาติครับมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าไม่ได้เข้มคือความเป็นมอสของมันเนี่ยมีแต่มันไม่ค่อยเด่นชัดมากแบบไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวผสมน้ำผึ้งแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่า คุณเขียนคำว่า Enlist เนี่ยพอเป็น Enlist เนี่ยหมายความว่าให้มันจะต้องมีเกรดไฮเอ็นกว่าตัวอื่นทั่วไปดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังรสชาติมอสสกัดที่มันเยอะกว่านี้แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยหวานน้อยไหมก็หวานน้อยเพียงแต่ว่านะครับเอลลิสเนาะเอลลิสเต็ดด้วยมันอีดีเต็ดก็เลยแบบเราคาดหวังกับคุณเยอะกว่านี้ก็อร่อยใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดด้วยราคาด้วยความไอ้แบรนด์เนี่ยมันทำให้เราคาดหวังเอาไว้สูงก็แต่ถามว่าก็อร่อยก็ใช้ได้ครับนะครับแต่ถ้าถามเรื่องโดยส่วนตัวนะสองรสชาติประทับใจอะไรมากกว่าก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะประทับใจมากกว่าเพราะรสชาติน้ำผึ้งเขาเด่นชัดมากกว่าตัวนี้ก็มันเหมือนกับยี่ห้อทั่วไปอ่ะคือไม่มีความเด่นชัดมากครับก็คือแบบไม่ค่อยแตกต่างกับเจ้าอื่นมากก็เลยรู้สึกเฉยๆมากกว่าโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ